คนคะโลกใต้ดินนั้นยังมีให้เราได้สำรวจอีกมากมายค่ะในระหว่างนั้นที่หมิวกำลังขุดเหมืองอยู่นี่เราเจอบางอย่างตรงนี้เลยปึ๊บนี่พื้นที่เขียวๆคืออะไรคะโอ้โหแบบอย่างไม่ต้องคิดเลยค่ะโอ้โหนี่คือแหล่งของทองแดงเวอริเดียมค่ะสุดยอดมากๆเลยตัวเราก็ถ่ายไปละถ่ายไปจำนวนหนึ่งค่ะในตรงนี้ได้มาเยอะเลยอ่ะทีนี้มันมีอีกหลายสีที่หนูอยากจะหาแบบให้เจอค่ะโดยเฉพาะเหล็กภารกิจเขาบอกว่าให้เราหาพวกบล็อกค่ะสี่สีสีฟ้าสีแดงสีเขียวสีเขียวหนูได้มาแล้วเป็นเวอริเดียมแต่หนูยังขาดอีก2สีค่ะแอชเชอร์กับคริมไซและเหล็กคือคริมไซเนาะเท่าที่จำได้ค่ะต้องหาให้เจอเขาคือของดีเลยฟินฟินเป็นการขุดเหมืองที่ฟินมากอันนี้ก็สีเขียวสีเขียวใหญ่มากเลยค่ะอยากเจอสีอื่นบ้างเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเรามีแผนที่แบบนี้ดูได้ไหมคะว่าเป็นเขียวแบบนี้เหรอเลเยอร์ฟูต้องปรับเลเยอร์เลเยอร์ Y ที่83ลบ10โอ้มองไม่เห็นอะไรเลยค่ะเอ้ยเขาก็ยังบอกนิดๆ นะสีเขียวตรงนั้นโอ้ฮู้ในมิชชั่นค่ะนี่เพื่อการนี้นั่นแหละโอ้ทำไมเขาดูน่ากลัวมอนเตอร์แน่ๆโอ้น่ากลัวมากแล้วเราจะกลัวอะไรล่ะมิวมีลูกซองฟ้าผ่าตอนนี้ตอนที่กำลังจะสู้กับมอนเตอร์อ้าวเฮ้ยนายกลายเป็นนี่หรือเปล่าไม่ใช่โอ้ยยิงทีจะร้อนตัวเองค่ะตึ๊บไหนเดินดูซิอันนี้อะไรนี่คือกราเวลอันนี้คือไข่แมงมุมตีไข่ได้ไหมโอ้โหกลายเป็นแมงมุมอ้าวไม่มีสีที่หมิวตามหาค่ะแต่ตรงนี้เหลี่ยมๆกองสปอนไหมอ่ะเอ๊ะมันห้องวัดครีเอทนี่คะเหล็กแบบนี้หมิวขุดได้ก็จริงนะแต่ถ้าหมิวเจอแหล่งแร่เหล็กค่ะเราจะได้เยอะกว่านั้นมากๆอ่ะต้องถามว่าเขาทำห้องแบบนี้มากี่ห้องคะเนี่ยดูสิโอ้โหห้องที่เอาไว้ activate เอ้ยแต่ถ้าเจอห้องอย่างนี้ของดีจะอยู่ตรงนี้นี่ speed controller ค่ะมิวไม่เคยให้กองสปอน activate สักครั้งเลยค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันมอนเตอร์เยอะแค่ไหนอะไม่รู้ขุดทิ้งได้ก็ขุดโอ้โหคือเป็นหลายชั้นที่จะก่อนที่จะไปถึงห้องสมบัติใช่ไหมอืมโอ้โหก็มีของให้อ่ะมันน่าสำรวจมากๆเลยค่ะแมงมุมพิษเหรอนั่นไอเราก็ไม่ทนพิษซะด้วยสิจัดก่อนค่ะแต่เดี๋ยวนะกระสุนเป็นเรื่องสำคัญมิวต้องเอากระสุนมาใส่ในตัวไว้เยอะๆก่อนอืมไอเราก็ไม่ทนพิษซะด้วยสิเนี่ยก่อนที่เขาจะเกิดเราก็ทุบทิ้งได้แล้วเฮ้ยถือว่าดีอันนี้อะไรเสียงเฮ้ยโอ้จากกรงนั้นนั่นเองค่ะนี่กรงแมงมุมเหรอเอาออกไปเลยอันนี้อะไรอันนี้อ๋อไว้สำหรับขึ้นไปปกติเราต้องไม่ขึ้นแบบนี้ค่ะแต่มิวจะขึ้นวิธีนี้โอ้นี่ก็อีกชั้นหนึ่งโอ้โหทรัพยากรพัดลมเพียบเลยเอาค่ะโอ้เกียร์ก็ให้เยอะพัดลมก็ให้เยอะเขาไม่งกจริงๆนะเนี่ยนี่กล่องค่ะนั่นอะไรตรงฝั่งนู้นอ่ะนั่นอะไรตั้งอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันตะโอ้โหว้าวเก็ตลิงนี่มันดีจริงโอ้มอนเตอร์แอบค่ะ
มิวว่าแล้วสิ่งที่เราแพ้คือพิษค่ะโอ้โหพิษมันเข้าเลือดเออพิษมันเราแพ้พิษค่ะดูสิโอ้ยนานนานแท้โอ้โหดูสิคะเลือดที่เสียไปอ๋อนี่ไงที่มิวสนใจค่ะจึ๊บหนังสืออ้าวกล่องข้างล่างก็มีสมบัติเอ้ยจึ๊บทุบด้วยดาบโอ้เพชรค่ะดีอยู่นะเฮ้ยตกใจโอ้ยโอ้ยนึกว่าตัวอะไรโผล่มานนโอ้เล่นซะตกใจเลยค่ะสะดุ้งเฮือกอยู่ดีๆก็ประชิดตัวแล้วกอบลินเดดเดอร์นี่มันโอ้ยอยู่ดีๆก็ประชิดตัวเลยนี่นอนอย่าเพิ่งไปสิเดี๋ยวแลกของก่อนใช่แล้วค่ะแลกเลยนอนจะให้แลกเหล็กอีกไหมนอนไปไหนแล้วคะนั่นไงนอนไปนู่นแล้วเดินผ่านยายมึงมุมอีกออกมาเขาไม่ให้แลกแล้วค่ะแลกได้แค่นั้นเองแต่สิ่งหนึ่งที่มิวสนใจนั้นคือเส้นทางนี้ยังไงล่ะเรามั่นใจว่าต้องมีกงมอนเตอร์เกิดแน่นอนเลยมีไหมอ้าวไม่มีค่ะแล้วก็อันนี้คือทางไปไหนเอ่ยเอ๋โอ้ทางลงไปชั้นข้างล่างจึ๊บเอ๋โอ้จอยไปแล้ว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 เสียงวอร์เดนไม่เอาไม่สู้เสียงคึกๆอย่างนั้นบ้านวอร์เดนค่ะแปลว่าลึกเกินไปละก็เป็นห้องต่างๆเนาะแล้วก็มีสมบัติค่ะแต่เราไม่ห่วงเรื่องนั้นเท่าไหร่เพราะเราได้ห้องสมบัติหลักของเขามาแล้วตกลงนี่มิวจะได้เจอสิ่งที่เราตามหาไหมคะนี่ไกลไปโอ้โหโอ้โหสิ่งที่เราตามหาสิ่งที่มิวตามหาออกสีฟ้ากับแดงๆแต่แถวนี้จากที่มองไม่มีเลยนะโอ้ยตัวอะไรโอ้ตัวอะไรเนี่ยโอ้โอ้ทอร์ฮันเตอร์โอ้โหโอ้โหอชิมินขึ้นเลยนะน่ะโอ้ยเสียงวอเดนด้วยโอ้โหโอ้โหขอบคุณปืนค่ะไม่ได้ปืนนี่ชีวิตจบไปแล้วจึ๊บๆไหนดูสิโทรฮันเตอร์ข้าโทรได้ได้อชิมินด้วยโอ้โหโอ้โหต้องบอกว่าปืนนั้นมันช่างดีจริงๆค่ะโอ้โหไม่มีปืนนี่ไม่รอดแล้วนั่นน่ะแต่ก็ไม่แน่นะเอาดาบตีมันอาจจะตายแต่เราอาจจะโดนตีตายก่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะโอ้ยห้องนี้ก็ห้องหลักที่มิวมาแล้วอุ้ยเอาอันนี้มิวก็มาแล้วค่ะกงสปอนซอมบี้เคยไถผ่านอยู่ปึ๊บเอ๊ะไอ้ตรงนี้สีเขียวที่เดิมหรือสีเขียวที่ใหม่คะเนี่ยโอ้โหเส้นทางที่เรามามอนเตอร์เกิดตามตัวเราเหรอคะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไอเทมโอ้อาจจะเป็นสีเขียวที่ใหม่ก็ได้เนื่องจากของเต็มค่ะมิวเลยกลับขึ้นมาทีนี้เราก็เลยได้ค้นพบว่าโอ้มันมีกระเป๋านะอย่างเช่นนี้ค่ะที่เราขาไปกระเป๋าเนี้ยบรรจุกระสุนได้อันนี้เรามี 3-4 กองใช่ไหมแต่คำถามคือใช้ยังไงบรรจุโอ้เอามาย่อยค่ะก็กลายเป็นกระสุนพื้นนั่นเองอืมก็จะช่วยประหยัดช่องไปได้แต่จะเสียหนังสัตว์เดาเลยค่ะว่าเสียแน่นอนเราก็ต้องครับตัวบรรจุกระสุนถุงบรรจุกระสุนค่ะไม่งั้นเราเก็บไม่พอเอ้ยเดี๋ยวนะไม่จำเป็นต้องแบบนี้นี่นะเฮ้ยเรามีกระเป๋านี้เรามีตัวอัปเกรดใช่ปกติหนูจะชอบฟิตติ้งอัปเกรดแต่หนูยังครับไม่ได้
มันจะมีอัปเกรดแบ็คแพคค่ะที่ทำให้เราสามารถสเต็กไอเทมได้มากขึ้นใช่แล้วไม่ต้องเสียน้องสัตว์ฟรีโอ้โหสเต็กอัปเกรดที่หนึ่งบล็อกเหล็กโอ้โหบล็อกทองบล็อกเพชรเขาบอกเลยว่าเฮ้ยเราไม่ให้เจ้าง่ายหรอกนะโอ้โหชัดเจนค่ะชัดเจนอย่างนี้สุดๆอ่ะโอ้โหเรื่องนี้ก็ไปทำงานเดี๋ยวนะตัดเครื่องบดออกก่อนโอเคไอ้น้ำทำงานแล้วค่ะโยนไปเลยโอ้โหนี่หลายอันหลายอันโยนไปหมดเลยทีเดียวเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่เราก็โยนลงไปโยนลงไปปุ๊บผ่านน้ำไปเลยแล้วรอค่ะเหมือนจะได้แล้วค่ะปุ๊บได้กันพาวเดอร์มา43โอ้น่าจะเป็นการบดเจ้าสิ่งนี้ค่ะสิงก็เลยกันพาวเดอร์ได้มาเยอะเลยแล้วสโตนด้วยคมเทมเนี่ยขุดแร่มาบดก็ได้กันพาวเดอร์แล้วจึ๊บโอ้โหเยอะมากค่ะไหนดูซินี่ไงเศษเหล็กที่มิวก็วางลงไปแล้วก็คราฟได้มาอีก26บอกเลยว่าเพียงพอ นี่คราฟค่ะแล้วที่เหลือก็ย่อยเก็บไว้ใช้คืนเอาล่ะสเต็กคูณ2ใส่ไปเลยตัวอัปเกรดกดเรียงหน้าโอ้โหประหยัดช่องไปได้ในระดับ1เลยค่ะ28แต่สเต็กคูณ3ไม่ได้นะซีใช้ทองเยอะเกินไปมีไม่พอค่ะอันนี้จริงอะไรที่ไม่สำคัญมิวไม่ต้องเอาไปก็ได้เนาะเอาล่ะซ่อมก่อนแล้วกันค่ะรีแพร์ด้วยเพชรเอ้ยไม่รอบนี้เขาบอกว่ารีแพร์ด้วยไม้สติ๊กค่ะระบบไม้ของเรานั้นใส่ลงไปอะรีแพร์ไอเทมก่อนรีแพร์เรียบร้อยค่ะซ่อมอุปกรณ์เรียบร้อยมิวก็ลงมาถ่ายต่อค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นการถ่ายที่แบบฟิน เป็นการกดเพลินที่แบบฟินมากฟินสุดๆใน3โลกเลยเจอเหล็กก็แวะขุดนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆไปแล้วหมิวก็เดินไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าระหว่างที่เราเดินนั้นเราก็ไม่เดินอย่างประมาท ปักท็อตเลาะขอบไปแต่ก็สังเกตเลยค่ะไม่เห็นจริงๆนะสิ่งที่หมิวต้องการมันจะเป็นสีแดงเด่นชัดแต่ไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะแปลกจังหรือว่ามันเป็นของหายากแต่เราเจอแรกที่ง่ายอย่างนั้นหรือใช่ไหมเนี่ยโอ้ยใช่ค่ะเดี๋ยวนะปักท็อตก่อนปึ๊บกั้นไว้เลยได้ขุดแบบสบายใจนี่สีเหลืองอยู่ตรงนี้โอเคโอ้มาร์คจุดเลยค่ะน่าจะเป็นโกถ่ายสิรออะไรโอ้โหเยอะค่ะโอ้สงสัยทำตัวอัปเกรดสเต็กเลเวล2ได้แล้วเนี่ยถ้าขุดหมดนี่ไปแน่นอนเลยโอ้เยอะมากค่ะนี่เป็นไต่จากข้างล่างขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้สีแดงโอ้โหโอ้ทองกับแดงอยู่ด้วยกันโอ้โหเวฟพอยต์นี่มันโอ้โหทองกับแดงอินดิตเวฟพอยต์เลยค่ะโอ้โหอยู่คู่กันคอนเฟิร์มโอ้นี่คือเหล็กโอ้โหมิวบอกเลยว่าดีเอ๊ะอย่าบอกนะว่าเขาอยู่แถวลามสโตนหรือเปล่าเออในเวลาเขาจะได้สังเกตค่ะว่าถ้ามีลามสโตนอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาจะมีแร่พวกพิเศษอย่างนี้มาให้ด้วยหรือเปล่าง้อโอ้โหเยอะมากเควสสำเร็จค่ะ256กริมไซโอ้โหไถรัวๆยาวๆปักท็อตแน่นๆชิวๆสบายๆโอ้ยมันคือแร่ที่มหาศาลเหล็กกับทองขนาดนี้โอ้โหสุดๆค่ะโดสยาในวิชั่นค่ะทุกคนค่ะเป็นการขุดที่ยาวนานมากโอ้โหคือมันเยอะมากค่ะจากนี่เห็นไหมขึ้นไปถึงบนนู้นเลยค่ะมิวไล่ขุดจากข้างบนลงมาถึงข้างล่างอ่ะโอ้อย่างเยอะค่ะคุ้มมากตอนนี้เต็มกระเป๋าแน่นเอียดแน่นสดๆไปเลยโอ้ยอดเยี่ยมค่ะสุดๆแห่งความคุ้มค่านี่
ยังเหลืออีกนะตรงนี้อีกนิดหนึ่งค่ะเป็นส่วนที่ร่วงลงมาโอ้โหบิวอยากรู้จริงๆเลยว่าถ้าเราเอาไปใช้งานนี้จะได้มาเยอะแค่ไหนเนาะสุดยอดค่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บทางมาของเราถ้าตรงนี้มี2เส้นทางอ่ะเราจำเส้นนี้ได้ค่ะก็ปิดเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆขุดอย่างยาวนานสำเร็จแล้วโอเคมิวติดตั้งเครื่องบดในบ้านของเราแล้วค่ะพร้อมที่จะทำงานแล้วสินะอย่างสุดท้ายฟิลเตอร์ค่ะระบุไปนักเก็ตทั้งหมดที่เราคิดว่ามันเป็นของที่บดได้ใช่ไหมของที่บดได้เท่าที่มิวเห็นจะมีเคลย์ด้วยค่ะแร่เราใส่ไปแล้วแล้วก็กันพาวเดอร์ใช่อะไรก็ตามที่แบบบรรจุได้เราต้องเอาใส่ไปให้หมดค่ะระบบฟิลเตอร์ไปแล้วก็ใส่ไปแบบนี้ก็พร้อมที่จะบดแล้วสินะเราก็มาแล้วค่ะมิวก็วางกล่องแบบนี้วางได้ไหมอันนี้น่าจะต้องขุดออกค่ะแล้วมิวก็วางกล่องไปเลย2กล่องเปิดไม่ได้แต่ถ้าแบบนี้เปิดได้แน่นอนโอ้โหเอาออกมาเลยค่ะอย่างแรกที่มิวจะบดทองยังไงล่ะโอ้โหยังเยอะเอาไปเลยใส่ลงไปเลยแล้วก็บดทองค่ะอันนี้ยังบดไม่เร็วเท่าไหร่เพราะเราจะดูระบบก่อนเห็นไหมได้ทองมาพอได้เสร็จทองปุ๊บก็เข้าไปทันทีน่าส่วนที่ยังไม่ใช่เศษทองนั้นก็ต้องละลายน้ำใช่ไหมคะโอ้แล้วค่อยดูดเข้าระบบไปนั่นได้อะไรมาด้วยอ่ะนี่อะไรอิเล็กตรัมค่ะกับแร่โควตส์โอ้โหมีโอกาสได้หยิบออกมาก่อนใส่อิเล็กตรัมใส่แร่โควตส์ลงไปปึ้งระบุค่ะนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวๆทำไมส่วนที่เป็นแบบนั้นเขาใส่ไปด้วยเหรอโกอันนี้19ค่ะอันนี้ได้มา2เหรอเอ๊ะทำไมดูดมาด้วยล่ะเราไม่ได้ให้ระบุนี้เราระบุไม่ให้ดูดแล้วนี่โอ้เผลอใส่ไปอ๋อเราต้องใส่อิเล็กตรัมใช่ค่ะนี่ต้องเป็นแบบนี้เราต้องการทองแบบพร้อมใช้ทีนี้มิวก็ปล่อยให้เขาบดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเท่านั้นเองระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปปรับความเร็วของเครื่องจักรค่ะตอนนี้ปรับไว้แค่ครึ่งหนึ่งมีเครื่องจักรไอ้น้ำแล้วชีวิตก็ดีมิวมานี่เลยแล้วก็ปึ้งความเร็วสูงสุดแล้วทุกคนคะแม้ว่ายังบดไม่เสร็จค่ะแต่โอ้โหได้มาเรื่อยๆมิวก็ค้าเรื่อยๆทองเยอะแล้วก็เหล็กได้มาแบบโอ้โหสุดๆค่ะเฮ้เฮ้เฮ้ครับเลยถึงแน่นอน8บล็อกวางลงไปแบบนี้แล้วสแต็กแล้วล่ะนี่อัพเกรดสแต็กค่ะระดับที่2โอ้โหสำเร็จแล้วใส่เข้าไปเพื่อการแบกกระสุนได้มากขึ้นปึ้งนี่ตอนแรกเท่าไหร่คะตอนแรก128ตอนนี้256ค่ะโอ้โหกระสุนช่องว่างในกระเป๋าของเราเพิ่มขึ้นทันทีโอ้ขวดในวิชันก็สเต็กได้นะเป็น4ขวดเลยค่ะโอ้สุดยอดของดีมากๆเลยแต่เทียร์ต่อไปไม่น่าจะได้นะตัวอัปเกรดเป็นเทียร์ระดับเพชรเพชรนี่ไม่น่าจะมีการปั๊มอะไรได้ก็หรือการขุดแร่ก็ไม่น่าจะมีได้โอ้ต้องหาเองสินะเฮ้ยแต่เพชรเราก็ขุดเจอเยอะอยู่ถือว่าดีค่ะถือว่าดีโอ้โหดูเขาทำงานสิปล่อยออกมาเรื่อยๆผ่านน้ำเรื่อยๆแร่เราก็มาเรื่อยๆโอ้โหได้อะไรมาอัดบอกไว้ก่อนเลยค่ะแร่ซิลเวอร์ก็มาเหล็กก็มาคุ้มๆแต่ในแง่หนึ่งมิวก็รู้สึกว่าถ้าไปขุดเหล็กเพียวๆมาน่าจะได้เยอะกว่านะคะในความรู้สึกนะแล้วเหล็กก็พุ่งขึ้นไป 1,000 ค่ะนักเก็ตอีกแล้วมิวก็ครับอุ้ยคือความดีค่ะนอกจากที่เราจะได้แร่พวกนี้แล้วนะมันยังได้ของเสริมด้วยค่ะอย่างเช่นเรสโตนได้มาดินเหนียวได้มาแล้วก็กันพาวเดอร์ด้วยใช่ไหมถ้าเราเจอเจ้าสีฟ้าค่ะโอ้โหดีงามดีงามสุดๆค่ะเรสโตนอย่างเยอะเลยโอ้เหล็กมาอีกแล้วเหรอเนี่ยครับไว้ใช้ค่ะโอ้โหก็ดีนะมิวบอกเลยค่ะว่ามันเป็นอะไรที่
ดีงามมากๆจริงๆสุดยอดมากอ่ะการเจอแหล่งสายแร่อย่างนั้นขุดปุ๊บบดปั๊บได้ทรัพยากรแร่มาคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าเอาล่ะในพาร์ทนี้ค่ะทุกคนคะเราลากันไปก่อนค่ะเรามาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทหน้าเราจะทำสวนอะไรนั้นมิวยังไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่าจากที่ดูเนาะก็อาจจะลงไปที่ Create ต่อหรือไม่ก็อาจจะไปที่นี่เลยค่ะ Immersive Engineering มัดปอดของเราเลยมัดเครื่องจากอุตสาหกรรมเฮ้ยมันต้องมีอะไรน่าสนใจแหละเขาถึงได้เอามาใช่ไหมล่ะเอาล่ะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ